สวัสดีค่ะวันนี้จะมาก็จะมาเล่าเรื่องของยายกุ้งอีกเนาะเมื่อคืนยายไม่รู้นะเมื่อคืนนั่งสมาธิอ่ะเหมือนยายกุ้งเขารับรู้พี่ได้อ่ะพี่จันมาเหมือนเขารับรู้นะเขาไปแบบสงบมากเขาไปแบบสงบมากเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ๊งเข้ามาดึกๆแล้วอะประมาณ2-3นี่แหละนั่งสมาธิเขาหลับเข้าไปนั่งสมาธิก็เที่ยงคืนแล้วนะหลับเข้าไปก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังแต่พอไปดูแล้วมันก็ไม่มีนัมเบอร์อะมันก็ไม่มีนัมเบอร์เอ๊ะหูเราฝาดไปหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้นะว่าจนมาสัมผัสได้ว่าแกรับรู้แกรับรู้ว่าเราเคยคุยกันอะอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเอ้ยยังใจหายไม่หายเลยนะก็ยังนึกถึงแกเห็นภาพหน้าแกตลอดเวลาคุยอะไรกันอ่ะเดี๋ยวถอยรถก่อนแกชอบทำกับข้าวทำกับข้าวเก่งแกสอนทำข้าวเหนียวใส่ไมโครเวฟอ่ะแกไม่ใช่คนอีสานนะจำไม่ได้ว่าแกเป็นคนที่ไหนเดี๋ยวให้เดานี่แกจะพูดออกเหน่อๆหน่อยอ่ะสุโขทัยหรือเปล่าออกไปทางนั้นอ่ะออกทางเหน่อๆหน่อยอ่ะไม่ค่อยเหน่อเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันออกไปทางนั้นอ่ะแกบอกว่าแกมีลูกชายคนนึงนะแกว่าอย่างเงี้ยตอนที่คุยกันน่ะแกมีลูกชายแต่ว่าลูกชายก็โตแล้วพี่ไม่ห่วงเขาแล้วแต่พี่รักแม่คิดถึงแม่แกว่าอย่างเงี้ยนะพี่คือจันมาจะไม่เคยถามเกี่ยวกับมีลูกกี่คนมีอะไรกี่คนเพราะว่าจันมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมีคำถามกับใครถ้าคุยเรื่องอะไรก็คือเรื่องนั้นอะไรแบบนี้นะนิสัยจันมาน่ะเราก็จะคุยกันเรื่อง YouTube นี่แหละช่วงหลังเนี่ยช่วงแกเป็นไข้ช่วงเนี้ย YouTube แกยอดขึ้นเยอะมากช่วง 3-4 คลิปช่วงเดือน2เดือนเนี้ยสุดยอดเลยคลิปแกขึ้นใจหายใจคว่ำหมดเลยคนเคยคุยกันเนาะอยู่ๆก็จากกันไปเห็นไหมมีอะไรก็ปรึกษากันอะเดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าถึงเวลาที่แกมาจะมาคุยกับเราอ่ะมันถึงเวลาน่ะเขาเรียกว่าถึงวันเวลาที่เราเคยคุยกันน่ะมันก็จะความทรงจำมันก็มีอยู่เวลานี้เนาะที่เราคุยกันกับแกอะไรแบบนี้นะก็ขอพูดถึงแกหน่อยนะแกกำลังจะไปได้ดีอ่ะ YouTube แกนะคนเรามันไม่แน่นอนเนาะไม่แน่นอนจริงๆกำลังไปได้ดีเลยมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยไม่เจอใครไม่รู้หรอกนะว่าถ้าสนิทกับคนที่เขาเสียชีวิตไปน่ะมันมีความรู้สึกหลงเหลงไงไม่รู้มันมีความรู้สึกหลงเหลงมีความรู้สึกแบบว่าบางทีก็คิดจะทำงานอะไรนักหนานะอะไรอย่างเงี้ยนะจันมาก็คิดว่าจะทำงานอะไรเยอะนักหนาวะจันมาเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็ต้องยังทำงานเนาะเราก็ต้องยังทำงานอยู่หลงเลงไงเหมือนไม่มีพลังงานไงไม่รู้ตอนนี้น่ะตอนนี้จันมาก็เพิ่งเลิกจากงานนะวันนี้เลิกบ่าย3ก็คือยายกุ้งน่ะแกเป็นคนทำกับข้าวเก่งจริงๆนะแกคิดอะไรแกทำได้เลยนะดูหมอก็ดูเก่งดูหมอน่ะ
จันเขาเคยแกเคยดูหมอให้จันมานะว่าจันมาเอ้ยจันมานี่นะเป็นคนนิสัยดีเป็นคนน่ารักเป็นคนพูดอะไรไม่ติดไม่ขัดอะไรกับใครเลยจันมาโอ้ยจันมาจะรวยแกพูดแบบนี้นะก่อนแกตายน่ะจันมาจะรวยเพราะว่าจันมาชอบค้าขายด้วยแล้วจันแล้ว YouTube จันมาก็ปังๆเป็นตัวของตัวเองแกว่าแบบเนี้ยแล้วจันมาก็บอกว่าพี่หนูจะไม่ทำหวยแล้วหนูอยู่ง่ายๆแล้วอยู่ง่ายๆก็จะรวยจันมาก็จะรวยแกว่าแบบนี้นะจะมาเป็นคนรวยแกว่าแบบนี้นะแบบลักษณะคนรวยน่ะแบบนี้น่ะแกว่าแบบนี้นะแกพูดกับจันมานะลักษณะน่ะคนรวยแบบนี้น่ะลักษณะคล่องแคล่วว่องไวพูดจาไม่มีติดไม่มีขัดเมียนไม่มีอะไรกับใครเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับการเงินการทองถ้าทำเกี่ยวกับการค้ามันรวยไปเรื่อยแกว่าแบบนี้นะเออจันมาก็เลยแบบพอมาได้จับการขายมาร์คทองคำโอ้โหมันลื่นไหลขายลื่นไหลเหมือนแกพูดเลยนะเหมือนตามปากแกพูดเลยเมื่อคืนนี้ก็ขอพรอธิษฐานว่าขอให้เป็นจริงอย่างที่ยายกุ้งบอกเธอจะได้ทำบุญทำทานไปให้แกใส่บาตรให้แกว่างั้นนะจะมาว่าอย่างนั้นจริงๆแหละเมื่อคืนนี้ก็จะมาก็จะไม่หยุดที่จะสร้างตัวไม่หยุดที่จะค้าขายทําบุญทําทานให้แกก็เลยแบบใจก็เลยแบบใจมันก็เลยว่างเลยน่ะใจมันก็เลยว่างเลยพูดถึงการเดี๋ยวจะทําบุญไปให้นะจะหยาดน้ํากินอะไรก็จะเรียกบอกแกน่ะจะมาพูดแบบนี้ดินึกถึงแบบนี้นึกถึงแกน่ะขอบคุณยายกุ้งนะที่เป็นเพื่อนที่ดีขอบคุณยายกุ้งนะที่ทายชีวิตว่าจะให้จันมาว่าจันมาร่ำรวยขอให้เป็นสมพรปากเป็นยายกุ้งนะจันมาพูดแบบนี้นะมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลดล็อกจันมาน่ะปลดล็อกในความคิดว่าการที่เราจะแบบนึกเสียใจเสียดายแกอยู่เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออขอบคุณแกนะที่แกนึกถึงเราที่แกพูดถึงเราอะ นั่นแหละค่ะเราก็ต้องให้คนที่เดินไปก่อน เขาก็โบกให้เราไปเราก็โบกให้แกไปลูกคนเดินคนเล่นว่ายอยู่เฮ้ยสุดยอดเลยก็นี่แหละเนาะชีวิตมันมีอะไรแน่นอนอ่ะทำความดีไปเถอะมาก็ขับรถมาบ้านละเฮ้ยจะหากินส้มตรงส้มตำแก้ง่วงเดี๋ยวไปนอนในเปลก่อนมีคนรับจ้างตัดหญ้าด้วยอุ้ยดอกตะบองเพชรสวยจะมาพาไปดูดอกสีเหลืองสวยมากยังไงเราก็เจอกันใหม่เนาะเพื่อนๆเจอกันใหม่ก่อนจากกันก็จะมาถอดหมวกก่อนถอดหมวกก่อนใส่ไมค์เพราะว่าหูฟังนี่เป็นไมโครโฟนนะบางคนสงสัยนะว่าทำไมชอบใส่หูฟังมันเป็นสไตล์ของจันมานะเป็นสไตล์ของจันมานะใส่ชอบหูฟัง
เนี่ยค่ะดอกสีเหลืองสวยมากเลยพามาดูเนี่ยอุ้ยดิสวยมากๆสวยมากเลยค่ะแข็งด้วยโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะ